มีสักเรื่องหนึ่งฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับวันนี้นักข่าวเขาไปที่จังหวัดระนองนะครับไปเจอกับผู้ชายคนหนึ่งชื่อคุณอัธวัฒน์ชัยนรงค์นะฮะมีอาชีพรับราชการอยู่ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนองนะฮะที่ไปบ้านของคุณพี่คนนี้นะอายุ50แล้วนะฮะเพราะว่าที่บ้านเขาเนี่ยนะฮะเช่าพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยฮะ118ไร่เช่ามาเพื่อทำอะไรเพื่อเลี้ยงควายเลี้ยงควายอย่างเดียวเลยแล้วควายแต่ละตัวของเขาสวยๆทั้งนั้นส่วนมากจะเป็นควายเผือกด้วยนี่ไงนี่ฮะใช่คือพี่คนนี้นะพี่อัธวัฒน์เนี่ยเขาบอกว่าเขาตระเวนซื้อควายมาจากโรงฆ่าสัตว์ทั่วประเทศนะฮะแล้วก็มาเลี้ยงไว้ที่บริเวณบ้านเขาเนี่ยเพื่อแล้วตอนนี้จะเตรียมเปิดเป็นศูนย์อนุรักษ์ควายเผือกแล้วด้วยนะครับนี่นะฮะเขาบอกว่าเดิมทีเนี่ยคนเขาเป็นคนชนบท มีความผูกพันกับควายนะครับทุกครั้งเวลาจะเห็นควายถูกเชือดเนี่ยก็จะรู้สึกว่าโอ้โหทำไมควายทุกวันนี้มันถูกเชือดเยอะเหลือเกินนะครับบางตัวเนี่ยยังโตไม่เต็มที่เลยก็ถูกไปเชือดแล้วนะครับก็เลยคิดว่าถ้าปล่อยไปแบบนี้เนี่ยนะฮะอีกหน่อยควายไทยก็คงจะสูญพันธุ์ก็เริ่มออกที่จะไปตระเวนหาซื้อควายที่ลักษณะดีๆตามโรงเชือดมาก่อนนะครับไปทั่วประเทศเลยนะฮะจะอยู่ที่สมุยอยู่ที่มหาสารคามนะอยู่ที่ฉะเชิงเทราก็ไปช่วงแรกเนี่ยจะหาควายเผือกก่อนนะครับแล้วก็ไปเจอโอ้โหมีควายเผือกลงเชือดหลายโรงนะฮะมีควายเผือกซึ่งทุกวันนี้มันหายากด้วยตอนแรกเนี่ยไปซื้อมาก่อน6ตัวเฉลี่ยตัวนึงประมาณ 40,000 ถึง 50,000 นะฮะนี่อ่ะซื้อ6ตัวเป็นแสนเลยนะครับแล้วพอเอา6ตัวนี้มาเลี้ยงเสร็จก็ต่อมาก็ได้รับการติดต่อจากชาวบ้านเพื่อขอจองอีก2ตัวนะฮะนี่แล้วก็ไปซื้อม้าเผือกมาด้วยที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับตอนรวมๆแล้วตอนนี้นะฮะมีทั้งควายทั้งม้าที่เลี้ยงไว้ทั้งหมด13ตัวนี่ฮะ13ตัวก็มีควายเผือก6ตัวควายทั่วไป7ตัวนะครับและยังมีควายเผือกที่ติดต่อขอซื้ออีก2ตัวนะครับนี่นะฮะก็เปิดเป็นศูนย์ได้เลยเปิดเป็นศูนย์ได้เลยเปิดเป็นศูนย์อนุรักษ์ควายเผือกได้เลยนะครับแล้วเราก็มีความรู้นะครับว่าทุกวันนี้คุณพี่เขาต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับในการสั่งซื้อหญ้าแพงโกล่าจากนครปฐมซื้อครั้งหนึ่งเนี่ยนะฮะเป็น1คันรถ10ล้อเลยครับคันหนึ่งก็ประมาณสัก 45,000 บาทแล้วทำไมถามว่าหญ้าธรรมดากินไม่ได้เหรอคือหญ้าธรรมดากินได้แต่ความมันกินหญ้าธรรมดาแล้วตัวมันจะไม่อ้วนอ่ะมันจะแกร่งๆอ่ะใช่ไหมแต่ถ้าได้กินหญ้าแพงโกล่าไปด้วยเนี่ยโอ้โหจะแข็งแรงเหมือนเป็นอาหารเสริมให้มันเออใช่ที่หน้าทรงควายของคุณอัธวัฒน์นี่แบบโอ้โหแต่ละคนแต่ละตัวนี่แบบเจ๋วเลยเห็นไหมแล้วเขาเขินี่แบบสวยเลยนะฮะโอ้เป็นคนที่น่ารักมากขายดีจริงๆนะฮะแล้วคิดดูควายสวยๆแบบนี้นะถ้าพี่เขาไม่ไปซื้อมาเนี่ยพวกนี้ก็ถูกเชือดใช่นี่ต้องเฝ้าดีๆนะนั่นเนี่ยสิฮะเฝ้าดีๆเลยอ่ะนี่นะฮะต้องช่วยกันเฝ้าเลยนะฮะครับโอ้น่ารักมากๆฮะจิตใจงดงามมากอ่า